ศึกราชดำเนิน World Series หรือ RWS เนี่ยก็ประกาศไฟชกของบัวขาวบัญชาเมฆหรือสมบัติบัญชาเมฆในวัย41ปีนะคะเตรียมคืนสังเวียนราชดำเนินเวทีมวยไทยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกอีกครั้งบัวขาวบัญชาเมฆก็ได้เปิดเผยผ่านผู้จัดการแข่งขันว่าในศึก Legend of ราชดำเนินไฟต่อไปที่จะมีขึ้นเนี่ยอยากให้การชกของเขาเป็นการชกแบบจริงจังไม่ใช่แบบไฟพิเศษแบบ Exhibition ที่ชกไปเมื่อ3ไฟเมื่อปีที่ผ่านมาน็อกได้ก็น็อกกันไปเลยนับสถิติการชกอย่างเป็นทางการด้วยความภาคภูมิใจตั้งใจไว้ว่าจะเป็นการชกเป็นเกียรติประวัติให้ตัวเขาเองอีกสักครั้งในปีนี้และตอนนี้สภาพร่างกายเขาบอกเลยว่าร่างกายฟิตเปรี้ยพร้อมขึ้นชกแล้วนะคะและเขาก็ยังกล่าวกับผู้จัดต่ออีกว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดเผยว่าคู่ชกที่จะมาเจอกันในราชดำเนินจะเป็นใครส่วนตัวอยากจะเจอกับนักมวยที่แข็งแกร่งและใครชนะก็จะเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดสมศักดิ์ศรีแต่รับประกันว่าถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่จะทำให้แฟนมวยตื่นเต้นอย่างแน่นอนนะคะไฟแรกจะชกในวันที่9กันยายนนี้แล้วไฟส่งท้ายปีก็คือวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะสำหรับศึก RWS Legend of ราชดำเนินเมื่อ3ไฟเมื่อปีที่แล้วของบัวขาวบัญชาเมฆนะคะแม้ว่าจะเป็นไฟพิเศษแต่บัวขาวก็น็อกนักสู้หนุ่มหล่ออย่างโคตะมิวระไปในยกที่3เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วจากนั้นก็น็อกโยชิฮิระขออภัยค่ะโยชิฮิโรซาโตะนะคะคู่ปรับเก่าจะศึก K1 ไปตั้งแต่ยกแรกเมื่อปลายเดือนตุลาคมและต่อด้วยวันที่9ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยบัวขาวก็เจอกับโอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกนักมวยชาวยูเครนก็จบลงไปแบบไม่มีผู้ชนะตามกติกาการต่อสู้สาธิตคิกบ็อกซิ่งแต่สำหรับ9กันยายนนี้ที่จะขึ้นเวทีราชดำเนินอีกครั้งก็ตามที่คุณบัวขาวยืนยันกับผู้จัด RWS นะคะว่าต้องการที่จะเป็นการชกแบบไฟต์จริงแบบนับสถิติค่ะ